เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเมื่อเรารู้จักดูมองเห็นตัวเองเราจะเห็นกายเห็นใจและเมื่อเรารู้จักดำริชอบในใจเรามันจะมีมองเห็นข้างในแต่ว่ามันยังเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าเราดำริไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นข้างในชัดขึ้นเขาเรียกว่าใจมันเปิดนะถ้าเราฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาแต่เราขาดความดำริชอบมันก็ฝึกอยู่ในระดับจิตในระดับจิตสำนึกมันก็ดีอยู่แต่ว่ากิเลสมันอยู่ในจิตใต้สำนึกในใจนะเพราะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกสมาธิวิปัสสนาพร้อมๆกับดำเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์8นะก็คือมีความเห็นชอบและดำริในใจเลยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมนะเกิดมาเพื่อความบริสุทธิ์นะแต่นี้พอเรามีความดำริแล้วเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะแต่มันยังเห็นไม่ชัดวันนี้จึงสอนให้รู้จักฟังเข้าไปข้างในฟังเข้าไปข้างในก็คือเราจะฟังเข้าไปแล้วเห็นอาการในใจเห็นอาการในใจนะเราก็หัดฟังใจตัวเองบ่อยๆในชีวิตประจำวันเวลาทำพูดคิดใจเราทำพูดคิดเพราะมีความต้องการอะไรเราจะเห็นความอยากนะใจเราทำพูดคิดแล้วทำไมถึงมีความทุกข์เราฟังเข้าไปเราจะเห็นความยึดมั่นถือมั่นนะฟังเข้าไปนะแล้วทุกครั้งที่ฟังเนี่ยจะเกิดสติข้างในความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจพอเรามีสติมันจะค่อยๆวางพอเราฟังแล้วในใจเราจะค่อยๆมีสติปล่อยวางตอนนี้เพียงแต่ว่าในขณะที่เราฝึกภาวนาจะหลับตาหรือลืมตาแล้วแต่ก็เลยให้เราเริ่มจากหนึ่งดูกับมองให้แน่วแน่แล้วเห็นมันจะชัดขึ้นแต่เห็นมันเห็นแค่กายเห็นความรู้สึกจะเห็นเข้าไปในใจเราต้องมีความดำริชอบพอดำริแล้วมันจะค้นหาเราเกิดมาทำไมนะหรือเราต้องการอะไรนะเราดำริจริงๆแล้วนะเราต้องการสิ่งนั้นเหรอถึงแม้ได้ตามที่ต้องการมันก็เป็นทุกข์ทุกวันนี้เราก็แสวงหาภายนอกต้องการสิ่งต่างภายนอกก็มีต่างๆมากมายแต่ว่าก็ไม่เคยอยู่ต้องการนะเราจะเริ่มเห็นใจเราเพราะเราถามบ่อยๆดำริบ่อยๆเราจะเห็นใจเราว่าโอ้ใจเราไม่มีที่สิ้นสุดต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพอเราดำริแล้วเราจึงเห็นว่าโอ้แค่เราหยุดเท่านั้นอ่ะหยุดมันก็จะถึงฝั่งเลยนะหยุดปั๊บเราจะรู้ได้หยุดแล้วจะเห็นได้รู้และเห็นถึงความบริสุทธิ์ในใจหยุดอยากหยุดยึดติดหยุดเลยใจสว่างสะอาดสงบบริสุทธิ์ตอนนี้ถึงแม้หยุดนะเราก็จะเห็นได้ว่าในใจลึกๆมันยังมีเครื่องพัฒนาการอยู่เราก็ฟังเข้าไปในใจเราจะเห็นเครื่องพัฒนาการในใจเราแต่นี้คำว่าฟังเนี่ยโยมมีประโยชน์มากฟังแล้วเห็นไม่ใช่ฟังแล้วได้ยินอย่างเดียวนะฟังแล้วเห็นมีประโยชน์มากเช่นเวลาโยมขับรถเนี่ยโยมได้ยินฟังเสียงอะไรผิดกุกกักกุกกักกุกกักในรถรู้เลยว่าเครื่องมีปัญหาหรือหม้อน้ำขาดน้ำหรือเครื่องลูกสูบรวมหรือฟังเอ๊ะเสียงอันนี้ท่อไอเสียเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนเห็นเลยว่ารถมีปัญหาฟังแล้วเห็นเนี่ยคือตัวปัญญาเพราะนั้นวันนี้จะให้ฟังมากกว่าได้ยินคือเห็นเลยนะพอฟังแล้วเห็นไหมว่ารถมีปัญหาอะไรหมอเหมือนกันฟังแล้วเห็นเป็นยังไงหมอเขาก็ตรวจคนไข้โอเคนะเขาก็ได้ยินเสียง
เสียงหายใจเสียงชีพจรแต่เขาเห็นมากกว่าเสียงมากกว่าได้ยินเสียงก็จะเห็นเลยว่าคนไข้ป่วยเป็นโรคอะไรฟังเราเห็นโอเคไหมฟังเราเห็นฟังแล้วเห็นเช่นหมอแมะคอแมะแมะเขาฟังเสียงชีพจรก็จริงแต่ว่าเขาจะเห็นถึงสุขภาพข้างในป่วยตรงไหนนะฟังแล้วเห็นเนี่ยสำคัญมากฟังแล้วเห็นเช่นรหัสไว้เลยนะเรากลับบ้านเนี่ยฟังเสียงลูกเราบางทีลูกเขาต้องการสื่ออะไรให้เราเข้าใจแต่เรามัวแต่ฟุ้งซ่านมัวแต่อะไรเอาเรื่องงานเรื่องการไม่สนใจลูกแต่พอเราฟังเราเริ่มสนใจลูกพอฟังแล้วจะเห็นว่าวันนี้ลูกเขาพูดมาแสดงว่าในใจเขามีอะไรนะหรือฟังแล้วเห็นสามีภรรยาสามีภรรยามีอะไรมามีปัญหามีเรื่องกุ้มใจเราจะเห็นว่าเขามีเรื่องกุ้มใจเพราะนั้นไอ้ตรงที่โยมฟังแล้วเห็นเนี่ยนะโยมมันไวกว่าการที่โยมจะไปดูจิตคนอื่นอีกพอโยมฟังหัดฟังในครอบครัวอย่าไปฟังเขาเลยนะฟังเพื่อเรียกมีเมตตาจะได้ช่วยแนะนำประคับประคองคนในครอบครัวฟังแล้วเห็นเลยว่าคุณพ่อเป็นยังไงพูดอย่างนี้คุณแม่เป็นยังไงคุณลุงเป็นยังไงเขาต้องการอะไรโยมมีเซนต์อยู่แล้วเรียวหรือเปล่าไอ้ตัวที่ฟังแล้วเห็นแล้วโยมมีเซนต์เห็นว่าเขาเป็นยังไงจิตใจเขาไงเขาต้องการอะไรนี่แหละโยมแอบไปดูจิตเขาแล้ว โอเคไหมไอ้ที่ดูจิตเนี่ยนะดูด้วยการไปนั่งกำหนดดูโอ้ยช้าฟังปั๊บเห็นเลยเขาต้องการอะไรเอ้วันนี้เพื่อนเรามาแปลฟังแล้วเห็นเฮ้ยระวังหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาพูดอะไรต้องระวังนะอย่าควักเงินให้เขานะ ฟังแล้วมันเห็นเลยว่าเพื่อนเขาต้องการมายืมเงินอันนี้คือไปดูจิตคนอื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวโยมจะเบื่อพอฟังแล้วเห็นบ่อยๆอ๋อวิธีการฝึกดูจิตนะมันมีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่วันนี้แนะนำก็คือโยมดูเริ่มจากฟังแล้วเห็นที่สอนก็เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ไปดูแลครอบครัวลูกหลานเรามีปัญหาอย่าให้ปล่อยให้ปัญหามันเนิ่นนานพอฟังแล้วเห็นลูกมีปัญหาก็ต้องพาไปรีแลกซ์ผ่อนคลายหรือพาไปอะไรต่างๆแล้วแต่หรือเรียกมาคุยหรือให้ความอบอุ่นแก่ลูกมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราฟังแล้วเห็นเนี่ยเราจะเหมือนกับเห็นความรู้สึกคิดของคนอื่นนะแล้วมันเหมือนกับดูจิตอะแต่ว่าการดูจิตอย่างนี้ไม่เป็นไรเราดูเพื่ออนุเคราะห์ดูเพื่อเมตตากับคนในครอบครัวนะแต่อย่าไปดูคนข้างนอกดูคนข้างนอกมันไม่ดีนะเพราะว่ามันดูแบบเพื่ออวดภูมิว่าเราเก่งหรือเพื่ออะไรต่างหรือเพื่อให้เขาเพื่อลาภสักการะหรือเพื่อให้เขาศรัทธาอย่างนี้ไม่เอาไม่ดีโอเคไหมเพราะนั้นที่สอนวันนี้ก็เพราะว่าเราจะได้รู้จักดูแลลูกหลานเราเพราะการที่เรารู้จักและเข้าใจโดยไม่ได้ไปตั้งใจดูแต่ฟังแล้วมันเห็นนะเข้าใจไหมมันไวกว่าดูจิตนะฟังเราเห็นเฮ้ยวันนี้พูดแปลกๆฟังเราเห็นอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าฟังเราเห็นเนี่ยมันดีพอฟังเราเห็นปั๊บเราวางเราตัดเลยคือเข้าไปรับรู้แล้วมันวางเลยแต่ถ้าโยมไปฝึกดูจิตตรงๆโยมจะเข้าไปดูแล้วไปผัวพันแล้วไม่ยอมวางโอเคไหมเพราะนั้นการฟังเราเห็นเนี่ยก็เป็นการเทคนิคอันหนึ่งนะที่ทำให้โยมรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดเขาแล้วก็วางทันทีโอเคนะและเดี๋ยวต่อไปโยมจะรู้สึกได้ว่าไอ้ที่ดูจิตนึกว่าเก่งฉันก็เป็นนั่นนะใครๆก็เป็นเวลาโยมฟังเพื่อนคุยฟังใครคุยอะไรต่างโยมเห็นไหมว่าเขาต้องการอะไรเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าดูจิตโอเคนะแต่นี้ไอ้ตรงที่เราเรียกว่าเราไปฝึกเนี่ยเราไม่ต้องฝึกหรอกเราแค่มีเจตนาว่าเราจะเลี้ยงลูกเราดูแลนะพัฒนาความสนใจใส่ใจเนี่ย
บางทีไม่ได้ฟังแต่มันเห็นโอเคไหมบางทีไม่ได้ฟังแต่มันเห็นเพราะนั้นโยมก็จริงๆอ่ะโยมก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าดูจิตโอเคไหมดูจิตคนอื่นนะแต่ไม่ได้ดูเพราะอยากดูเพราะว่าเราเอาเฉพาะลูกหลานเราพอแล้วนะเพราะว่ายิ่งดูมากโยมจะเริ่มรู้สึกได้ว่าโอ้แม่ปวดหัวมันเหมือนมีเรื่องต่างๆสารพัดเห็นเขายังไงเราจะรู้สึกไม่ดีไปด้วยอะไรต่างๆนะเพราะนั้นเราตัดเลยปล่อยวางเราเอาเฉพาะช่วยลูกหลานเราคนในครอบครัวนะสามีเข้าใจภรรยาภรรยาเข้าใจสามีพอแล้วโอเคไหม อันนี้ก็คือดูจิตนะแต่วันนี้ไม่สอนดูจิตคนอื่นหัดสอนดูใจตัวเองดูใจตัวเองพอโยมตั้งใจดูใจตัวเองเนี่ยมันมีตัวกูของกูมีตัวตนมันไม่ละเอียดเหมือนกับโยมแค่ฟังเล่นๆดูที่ใจเราเป็นยังไงมันจะเห็นโอเคไหมฟังแบบลองฟังดูดิวันนี้ใจเรารู้สึกยังไงมันเห็นโอเคนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราฝึกตรงที่ดูมองเห็นในใจด้วยการฟังแต่ก่อนจะดูมองเห็นในใจวันนี้ก็ปูก่อนจะฟังเนี่ยด้วยการฟังเนี่ยวันนี้ปูพื้นมาละดูมองเห็นเป็นหนึ่งแล้วเห็นกายตัวเองเห็นความเป็นไปความรู้สึกนึกคิดอย่างง่ายๆอย่างหยาบๆแต่พอมีดำริแล้วมันจะเข้าไปลึกเข้าไปเพราะเรามีความดำริเหมือนกับสติไปตั้งข้างในพอสติข้างในเราก็จะเห็นแต่เห็นแล้วมันยังไหลออกตามกิเลสเราฟังเลยนะฟังตาต่อตาฟันต่อฟันเลยใจเราทำไมถึงไม่ยอมวางใจเราทำไมถึงยังอยากยึดติดฟังถ้าฟังเราจะเอาชนะได้ง่ายโอเคนะเพราะว่าเวลาฟังเนี่ยมันเหมือนรวมสติสัมยาเข้าพังไหนโอเคนะแล้วเวลาฟังเนี่ยมันเหมือนโยมเป็นเจ้าบ้านพอฟังปั๊บโยมกลับมาอยู่ที่บ้านฟังมันจึงทำให้สามารถละอารมณ์ได้เร็วแต่ถ้าดูมองเห็นจากข้างนอกดูมองเห็นก็ไม่ได้ใจมันอาจจะเห็นแต่มันไม่ละอารมณ์โอเคไหมมันไม่ละอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีขั้นตอนตรงที่ในฐานกายตรงที่ยืนเดินนั่งนอนทำอะไรแล้วก็ใช้ดูใช้มองใช้เห็นโอเคไหมแต่ดูใช้มองใช้เห็นพอเราจะเข้าไปในฐานจิตฐานใจเราต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบอายมลองดำริชอบสิว่าเราเกิดมาเพื่อมรรคผลนิพพานนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า in this very life okay enlightened in this very life ต้อง this ด้วย very ด้วย ชาติปัจจุบันนี้ very ด้วยและ this ด้วยถ้ายมมีความดำริอย่างนี้เนี่ยนะตรงเนี่ยมันคือความเพียรชอบในพละห้าความเพียรชอบตอนนี้ของโยมมีแต่ความเพียรข้างนอกรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยังดีนะแต่ต้องความเพียรเข้าไปข้างในนะพอความเพียรเข้าไปข้างในตรงที่มีเป้าหมายนะเพื่อผลอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานหรืออย่างน้อยก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมิอัตถกตประโยชน์ประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันโอเคไหมเพราะนั้นโยมก็ต้องรู้จักดูมองเห็นแล้วก็ฟังใจตัวเองด้วยความดำริหรืออย่างน้อยก็เพื่อให้มีสติอยู่กับปัจจุบันคือถ้าทำอะไรแล้วไม่มีเป้าหมายมันก็จะไม่ก้าวหน้าแต่วันนี้พอเราดำริมันจะเกิดเป้าหมายว่าทำอย่างน้อยเพื่ออะไรนั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้อยู่กับตัวเองนะเพื่อให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันตอนเนี้ยโยมที่ยังอ่อนแอก็คืออ่อนแอตรงที่ข้างในเนี้ยนะขาดความดำริชอบนะ
เพราะนั้นในชีวิตเหมือนกันนะโยมตอนนี้ก็บอกว่าอยากบวชอยากถือศีลอยากปฏิบัติธรรมนะโยมให้เริ่มจากดำริก่อนนะถึงแม้ยังบวชถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ได้ดำริไปก่อนโอเคไหมแล้วดำริให้หนักแน่นพอดำริหนักแน่นเดี๋ยวมันจะพาโยมหันเข้าเองโอเคนะดำริหนักแน่นนะอ้าวเพราะนั้นเราลองดำริในใจอย่างใดอย่างหนึ่งสิเพื่ออะไรที่มันเป็นกุศลในจิตมันจะเห็นไหมดำริแล้วเห็นไหมโยมโยมเห็นไหมแต่มันดำริมันเห็นแต่ถ้าดำริแล้วฟังเข้าไปข้างในว่ายังมีอะไรที่เรายังวางไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกความคิดฟังเข้าไปฟังปั๊บมันจะเห็นชัดขึ้นฟังปั๊บก็จะเห็นชัดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเราดูมองเห็นแล้วเราก็ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆเรานอกจากเห็นชัดขึ้นแล้วเราสามารถละอารมณ์ละอารมณ์ได้ง่ายด้วยเพราะนั้นไอ้ตรงที่ฟังเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายการฟังใจตัวเองเนี่ยมันจะเข้าไปในภวังค์ได้เร็วและลึกเพราะนั้นก่อนที่จะฟังใจตัวเองเข้าไปในภวังค์เร็วและลึกเนี่ยเพิ่มพลังให้กับจิตก่อนด้วยอาศัยอุบายของหลวงปู่เจือจิตระลึกถึงท้องฟ้าเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าได้มั้ยทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าได้มั้ยจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าไม่มีประมาณท้องฟ้า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 ได้มั้ยจิตเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าไม่มีประมาณได้มั้ยพอจิตเราเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าใจจะมีพลังขึ้นหน่อยไม่ง่วงโอเคไหมจิตเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าแล้วยังไงดูมองเห็นเหมือนกับดูมองเห็นจากภายนอกหันมาดูมองเห็นตัวเองจากท้องฟ้าดูมองเห็นเหมือนดูมองเห็นจากความว่างเพราะท้องฟ้าคือความว่างอายมดูมองเห็นตัวเองจากความไม่มีประมาณท้องฟ้าคือความไม่มีประมาณเปรียบเทียบเพราะนั้นโยมก็ดูมองเห็นให้ตื่นจากความไม่มีประมาณแล้วมองเห็นเข้าไปในใจให้ใจมันคลายนิวรณ์ห้าออกไปความง่วงที่ครอบงำอยู่ตอนนี้นะความอะไรต่างๆรู้สึกอะไรต่างๆที่ง่วงเงี้ยพอจิตตื่นใจจะตื่นพอจิตตื่นใจจะตื่นแล้วจากนั้นโยมก็ดูมองเห็นจากจิตเราอะพอจิตเราขยายปั๊บเราหันมาดูกายเห็นไหมไหนลองขยับสิเห็นไหมว่าเราขยับเนี่ยเห็นไหมเหมือนมี sensing ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sense yourself sense ไอเห็นนี่มันเห็นด้วย sense โอเคไหมนะโยมไม่ต้องไปจินตนาการเป็นภาพท้องฟ้านะแค่เราต้องการความรู้สึกนะแล้วขณะเดียวกันปลุกใจให้ตื่นหายใจเข้าไปในจิตวิญญาณที่กว้างว่างดั่งท้องฟ้าพอจิตลมดั่งท้องฟ้าใจจะเหมือนกับเป็นความว่างดั่งท้องฟ้าพอจิตโยมขยายใหญ่เป็นความว่างดังท้องฟ้าใจโยมก็จะว่างดังท้องฟ้าหายใจแล้วมันเหลือรู้สึกว่าหายใจเข้าไปในความว่างจริงไหมหายใจเข้าไปในความไม่มีอะไรหายใจเข้าไปในความรู้สึกตัวของจิตวิญญาณอันเป็นภายในเนี่ยในนั่งลืมตาเนี่ยหายใจให้มันอิ่มเต็มท้องฟ้าเลยดิอิ่มเต็มท้องฟ้าเลยหายใจเข้าอิ่มเต็มท้องฟ้าเลยก็คือเต็มจิตวิญญาณของเราโอเคนะปกติคนเราหายใจเข้าไปแค่ในปอดหรือเต็มปอดแต่วันนี้ให้มันเลยปอดเข้าไปทั่วถึงข้างในอิ่มข้างในจนมันอิ่มแล้วเหมือนกับผ่องใสเบิกบานหน้าตาสดชื่นอ้าวเรียกสตังสติกำลังสติตรงที่ลืมตามองกว้าง
หายใจเข้าไปในความรู้สึกที่อิ่มเบิกบานดังท้องฟ้าเลยโอเคไหมอิ่มเบิกบานดังท้องฟ้าไม่มีประมาณโอเคไหมรู้สึกสดชื่นไหมหายใจเราจะรู้สึกสดชื่นข้างในจนเหมือนกับรู้สึกถึงไหนเห็นถึงนั่นรู้สึกสดชื่นไปทั่วกายก็เห็นสดชื่นไปทั่วกายรู้สึกลมหายใจไปตลอดก็เห็นลมหายใจไปตลอดรู้สึกถึงไหนเห็นถึงนั่นเห็นด้วยรู้สึกเป็นเลยไหมจุดประสงค์ก็คือต้องการให้เราเห็นด้วยรู้สึกรู้สึกที่สดชื่นหายใจเข้าไปในจิตวิญญาณหรือหายใจนะด้วยความผ่อนคลายและปล่อยวางแล้วลองทำสายตาอย่าก้มสายตาให้มองกว้างดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจแล้วเหมือนกับว่าเราใช้อุบายของท่านตั๊กหมอสมาธิลืมตาแต่ไม่กระพริบตาแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาเหมือนท่าน 100% คืออาจจะกระพริบตาบ้างแต่อย่าบ่อยนะเพราะคนที่กระพริบตาบ่อยๆแสดงว่าตอนนั้นกำลังคิดเยอะโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเราปกติถ้าเราไม่คิดเยอะนะตามันจะไม่ค่อยกระพริบจริงๆนานๆกระพริบทีแสดงว่าจิตตั้งมั่นเพราะนั้นตรงกันข้ามแล้วก็ฝึกฝึกให้ตาเนี่ยอย่าเมื่อยอย่าลอยอย่ากระพริบตาบ่อยนะทำไงไม่ให้มันบ่อยนะตาอย่าเมื่อยสิตาเหมือมันก็เหมือไปคิดไปฟุ้งไปแล้วกระพริบตาไปนะตาเราก็ต้องมีสิ่งรู้สิ่งรู้ก็คือเห็นทั้งใกล้เห็นทั้งไกลได้ไหมพอจิตดังท้องฟ้าแล้วยมเห็นทั้งใกล้ทั้งไกลได้ไหมได้เพราะความรู้สึกมันตื่นละเห็นทั้งไกลเห็นทั้งใกล้ไหมเนี่ยโยมเห็นทั้งไกลเห็นทั้งใกล้โยมจะเห็นเป็นความรู้สึกหมดเลยพอโยมเห็นทั้งไกลเห็นทั้งใกล้โยมจะเริ่มเห็นความรู้สึกของตัวเราเองมากขึ้นการที่ใจเรารับรู้รู้จักร่างกายก็เพราะใจเราสื่อกับร่างกายด้วยความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกไหมทำให้เรารู้จักกายเราด้วยความรู้สึกนะที่เราเรียนรู้รู้จักกายเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้สึกถึงเขาเพราะนั้นพอโยมเห็นด่างท้องฟ้าแล้วนะหายใจก็ให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นที่สบายเพราะนั้นตอนนี้โยมเริ่มเห็นไหมว่าไอ้รู้สึกของโยมเมื่อก่อนมันจมๆนะเดี๋ยวนี้เริ่มสึกตื่นขึ้นมามีไหมนะรู้สึกตื่นขึ้นมาทั้งภายในและภายนอกภายนอกรู้สึกผ่อนคลายกระปี้กระเป๋าตอนนี้ไอ้ตรงที่โยมเห็นจากท้องฟ้าเขาเรียกว่าเห็นจากความว่างเห็นจากความว่างเห็นได้ไหมว่าตัวตนเราจริงๆไม่มีมีแต่ความรู้สึกโยมเห็นความรู้สึกไหมไอ้ที่เรารู้จักกายเราก็เพราะเรารู้สึกถึงเขาเราเห็นไหมว่าเรามีรู้สึกเห็นไหมเราเห็นไหมว่าเรามีรู้สึกเราก็เห็นรู้สึกรู้สึกขยับเห็นไหมอาโยมขยับเนี่ยมีรู้สึกไหมมีไหมเพราะนั้นวันนี้จะให้โยมรู้จักเข้าไปสู่ธรรมชาติของใจหรือจิตเดิมแท้จิตประพัสสรจิตบริสุทธิ์ตรงที่เห็นเข้าไปที่รู้สึกรู้สึกอะไรก็ได้รู้สึกกายก็ได้เพราะรู้สึกกายมันจะพาไปเห็นข้างในใจเหมือนกันโยมเห็นรู้สึกกายไหมรู้สึกกายขยับเคลื่อนไหวเห็นไหมแต่นี้เห็นของโยมไม่มีกำลังโยมขยายจิตให้เป็นความว่างดังท้องฟ้าสิแล้วเหมือนเห็นรูปนั่งนี่ก่อนนั่งยังไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นรูปนั่งขยับเห็นไหมเราเห็นรูปนั่งรู้สึกเห็นไหมอายอมอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดความว่างเห็นความรู้สึกอะไรก็ได้ความรู้สึกกายก็ได้ความรู้สึกของจิตใจก็ได้พอเห็นความรู้สึกความรู้สึกมันจะไม่ปรุงแต่งมากไปกว่านั้นมันก็จะเหมือนกับว่างจากความปรุงแต่งว่างมากขึ้นเห็นความรู้สึกเมื่อไหร่เห็นความว่างขณะนั้นเพราะนั้นจะเรียกว่าในเบื้องต้นเราเข้าสู่ความว่างด้วยการเห็นความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรพอเราเห็นความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกตัวเองจะไม่เปลี่ยนไปเป็นความคิดพอเราเห็นความรู้สึกตัวเองเราจะเริ่ม
รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวรู้สึกถึงการนั่งรู้สึกการขยับความคิดมันก็เกิดไม่ได้นะมันก็จะมีแต่เห็นเป็นรู้สึกเห็นปัจจุบันได้ไหมโยมเห็นเป็นรู้สึกแล้วอยู่ตรงที่เห็นเป็นรู้สึกนะแล้วลืมตาเห็นเป็นรู้สึกมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกสำนึกอยู่รอบๆกายแล้วก็เห็นตัวเองเห็นตัวเองไหมมีสำนึกอยู่รอบๆกายแล้วเห็นตัวเองเห็นเป็นรู้สึกไหมมันเหมือนเห็นตัวเองเห็นตัวเองขยับเห็นตัวเองเคลื่อนไหวตอนนี้เห็นเป็นรู้สึกเห็นอะไรเห็นอาการและความเป็นไปของร่างกายและจิตใจได้ไหมเนี่ยเห็นเป็นรู้สึกพอภายนอกเรามีเห็นภายในจะให้มีเห็นทำยังไงเห็นเป็นรู้สึกแล้วก็ดำริก่อนเพื่อให้ใจเราเข้าไปข้างในนะใจเรามันออกข้างนอกไปกับสมองคิดนู่นคิดนี่ความคิดเราดำริก่อนพอดำริใจมันจะน้อมเข้ามาข้างในแล้วเราจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างภายในเรียกภายในแล้วกันนะเราเมื่อเห็นภายในแล้วเราก็ต้องมีความสนใจว่าเราจะศึกษาให้รู้จักรากเหง้าของจิตใจเราเลยเพื่อที่จะละวางทำจิตให้มันถึงที่สุดนะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ไปถึงความบริสุทธิ์เลยอายอมเห็นนอกขยับเห็นทั้งหลวงพ่อด้วยเห็นทั้งตัวเองขยับเห็นทั้งตัวเองนั่งด้วยแล้วฟังใจตัวเองไปด้วยได้ไหมได้ไหมเพราะว่าการที่เราฝึกมองเห็นทั้งภายนอกภายในและโดยเฉพาะภายในใจเนี่ยถ้าเราใช้มองเห็นดูมองเห็นอย่างเดียวเนี่ยบางทีโยมจะติดพอดูมองเห็นข้างนอกแล้วต้องกลับมาเหลียวมาดูมองเห็นภายในความจริงไม่ต้องเหลียวนะแต่บางคนยังติดอยู่ก็เหลียวแต่นี้ถ้าไม่ต้องเหลียวทำยังไงเราก็มองเห็นจะเป็นนอกหรือในก็แล้วแต่เราฟังใจตัวเองด้วยได้ไหมต้องฟังมันจะมีสติตื่นรู้ข้างในเห็นข้างในเห็นความรู้สึกปรุงแต่งเห็นอารมณ์นะหรือเห็นไปถึงอารมณ์ที่ปรุงแต่งเป็นความคิดมีทั้งเห็นนอกเห็นในได้ไหมเห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นฟังใจตัวนี้ก็คือมันจะเห็นข้างในเห็นข้างในก็คือเห็นความรู้สึกปรุงแต่งภายในใจเพราะนั้นการฟังใจตัวเองวันนี้ทำให้โยมรู้จักเห็นความรู้สึกอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปได้ไหมเห็นความรู้สึกกันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปรู้สึกยังไงไหนลองเห็นดิเห็นเป็นรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกอ่านเป็นภายในยิ่งขึ้นไปมันเหมือนเราเกิดการสอดส่องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า explore พอยอมฟังใจตัวเองนะมันจะเหมือนกับ explorมองเข้าไปข้างในมองทั่วถึงเลยพอโยมมีฟังใจตัวเองมันจะมีมองและเห็นเลยข้างนอกหลวงพ่อใช้คำว่าดูข้างในหลวงพ่อใช้คำว่าฟังโอเคมั้ยแต่มันก็คือแค่สมมุติไอ้ดูกับฟังมันแค่สมมุติบัญญัติแค่เรียบแต่จริงๆก็คือจิตอยู่กับสิ่งนั้นเวลาฟังใจตัวเองจิตอยู่กับข้างในมั้ยในใจมีเรื่องอะไรในใจมันเห็นมั้ยโยมหัดบ่อยๆนะอันนี้นะโยมฟังจนกระทั่งใจตัวเองมันบริสุทธิ์เลยอ่ะเพราะนั้นตอนนี้โยมฟังใจตัวเองเนี่ยนะโยมก็สามารถทำงานได้ด้วยพูดคุยกับเพื่อนได้ด้วยเพราะบอกแล้วว่าขณะทำงานหรือพูดคุยหรือขณะคิดนึกเรื่องใดฟังใจให้รู้จักเรียนรู้นิสัยสันดานใจตัวเองไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเขาถึงเวลาเขาวางหมดเลยแล้วก็ฟังใจตัวเองนะแล้วก็ค่อยด้วยความดำริเลิกละปล่อยวางให้หมดดำริแล้วก็ฟังใจตัวเองพอฟังใจตัวเองโยมจะเห็นใจที่ว่างมากขึ้นเพราะเมื่อโยมฟังใจตัวเองเหมือนหนึ่งกับว่าโยมละทิ้งบ้านนี้ไปนานบ้านใจอะแต่พอฟังแล้วโยมจะเหมือนกลับมาอยู่กับบ้านใจตัวเองเหมือนกับกลับบ้านเอาฟังใจตัวเองไปนะแล้วก็มีความดำริตอนนี้พอโยมฟังใจตัวเองนะจิตโยม
เบื้องต้นเราฝึกดูมองเห็นภายนอกตอนนี้ฟังใจตัวเองจิตโยมแล้วก็มองเห็นข้างในฟังไปถึงไหนไหนแล้วก็มองและเห็นไปถึงนั่นฟังไปถึงไหนมองและเห็นไปถึงนั่นฟังใจตัวเองฟังไปมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปฟังไปและในฟังใจตัวเองโยมยังต้องมีความดำรินะความดำริยอบจะพาใจโยมกลับบ้านไปสู่ฐานใจเลยตอนนี้ใจข้างในเวลาฟังเป็นเนี่ยมันอยากจะดำริเลิกให้หมดละให้หมดวางให้หมดแล้วพร้อมยังดำริเลิกให้หมดละให้หมดวางให้หมดออกจากกามคุณทั้งห้าฟังใจตัวเองพอเรามีความดำริเรียกว่าบุญกุศลของเรานั่นเองที่รู้จักดำริชอบเพื่อเลิกละปล่อยวางเพื่อใจผ่องใสบริสุทธิ์แล้วก็ฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปไอ้ตรงที่ฟังใจตัวเองข้างในมันจะมีเห็นละฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปตอนแรกเห็นยังไม่มีก็เลยบอกเอาฟังใจตัวเองแล้วก็มองแล้วก็เห็นนะแล้วมองนิ่งๆจากใจที่กำลังฟังอ่ะฟังไปมองไปมองไปเห็นไปฟังไปมองไปมองไปเห็นไปหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะฟังไปมองไปแล้วก็มองไปเห็นไปได้ไหมมีสติให้ดีฟังใจตัวเองฟังไปมองไปเห็นไปแต่ตอนนี้โยมต้องรู้จักฟังแล้วก็เห็นข้างในแต่อย่าทิ้งมองและเห็นข้างนอกยังมองรูปนั่งอยู่แล้วยังมีเห็นข้างนอกอยู่นะแล้วก็ฟังใจตัวเองด้วยความรู้สึกตัวทำให้การเห็นจะชัดขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกตัวภายในฟังไปมองไปเห็นไปเราก็ฟังใจตัวเองเนืองๆในชีวิตประจำวันเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดเนี่ยโยมมีการบ้านให้ฟังใจตัวเองเยอะฟังนี่ไม่ได้เน้นไปที่ฟังเป็นเสียงนะเราฟังเป็นความรู้สึกเป็นอาการได้ไหมแล้วก็ฟังเป็นความเข้าใจโยมก็ฟังใจตัวเองนะด้วยความดำริเมื่อด้วยความดำริชอบเนี่ยมรรคมีองค์8ก็จะเกิดขึ้นวงล้อธรรมจักรจะหมุนก็ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบใจเราจะเบิกบานแล้วก็ฟังแล้วก็ดำริมีอะไรอีกไหมที่ยังวางไม่ได้ดำริเข้าไปยังขี้โมโหวันนี้บอกต้องวางได้ละยังมักอยากมักยึดติดวันนี้ต้องวางให้หมดเลยความอยากความยึดติดเราก็ฟังใจตัวเองไปและขณะเดียวกันใช้กสิณท้องฟ้าของหลวงปู่เจียระลึกถึงท้องฟ้าเป็นอารมณ์ทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้เร็วแล้วก็มีพลังฟังเข้าไปภายในเราจะเกิดการสอดส่องภายในใจ exploring inside ฟังมันจะเกิดโพชฌงค์7ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้น
แล้วโยมลองฝึกทั้งสมถะกรรมฐานตรงที่มีมองมีเห็นจากภายนอกทั้งวิปัสสนากรรมฐานตรงที่เห็นเป็นรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกและขณะเดียวกันโยมสามารถใช้กรรมฐานหลายๆอย่างได้นะเช่นหลวงพ่อใช้กายคตาสติสุญญตาสมาธิกับอานาปานสติรวมเป็นหนึ่งตอนนี้โยมฟังใจตัวเองแล้วโยมลองรู้ถึงอานาปานสติลมหายใจพร้อมๆกับฟังใจได้ไหมมันจะดีมากขึ้นอีกเห็นไหมเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันจะพาเราไปฟังในใจได้ลึกมากกว่านี้หายใจเข้าให้อิ่มให้ลึกพร้อมกับหายใจออกไม่ต้องตามเราบอกอยู่ตรงที่อิ่มลึกนั้นมันจะเห็นเข้าสุดข้างในตอนนี้ก็เจริญอานาปานสติไปด้วยนะหายใจเข้าให้อิ่มให้ลึกจนสุดเราฟังไปด้วยมันจะเห็นหายใจออกด้วยความผ่อนคลายและปล่อยวางผ่อนคลายและปล่อยวางข้างในมากๆด้วยดิคลายอารมณ์เป็นไหมฟังใจตัวเองพร้อมกับรู้สึกถึงหายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายและปล่อยวางได้ไหมมันจะมีเห็นเป็นรู้สึกหรือเห็นด้วยความรู้สึกถึงลมหายใจเข้าเป็นที่สบายแต่ขณะเดียวกันฟังใจตัวเองไปด้วยมันจะหนักแน่นรู้สึกหายใจเป็นที่สบายกับฟังใจตัวเองมันจะเห็นข้างในโยมก็ลองเพิ่มมองดูมองเห็นจากจิตหรือจากภายนอกเนี่ยดูมองเห็นลมหายใจเรารู้สึกถึงลมหายใจแล้วก็ดูมองเห็นลมหายใจดูมองเห็นทั้งอาการและความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าแล้วเราก็เพิ่มดูมองให้เป็นหนึ่งด้วยการมองลมหายใจทุกๆขณะให้ชัดแล้วก็เห็นไปถึงสุดลมหายใจ
หายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายแล้วโยมก็เอาสิ่งที่เรียนทั้งหมดวันนี้เรียกว่ามารวมเป็นหนึ่งเลยทั้งดำริชอบทั้งเพียรชอบดูมองเห็นเป็นหนึ่งภายในเพียรชอบดำริชอบแล้วไม่ก้มหน้าจะได้มีกำลังที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาโยมเห็นไหมพอบอกไม่ก้มหน้าปั๊บโยมเงยหน้านิดหนึ่งปั๊บใจมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะวันนั้นเราจะได้รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มเคิ้มๆเราตั้งกายตรงหน้าตรงเลยนะอย่างน้อยก็โดนสะกิดทีนึงแต่วันหลังเราก็หัดเองสะกิดตัวเองเวลาหน้าตรงถ้าพักมันจะเคิร์ฟลงไปแล้วก็ตั้งกายตรงหน้าตรงขึ้นมาหัดงัดขึ้นมาบ่อยๆนะเอาหัดงัดช่วงนี้ช่วงบ่ายสู้สู้หัดงัดขึ้นมากายตรงหลังตรงยิ้มหายใจไปที่สบายมั่นอกมั่นใจในใจอันนี้เป็นการฝึกจิตหรือใจข้างในให้เป็นกุศลเราจะเห็นเป็นรู้สึกจะลืมตาหลับตามันเหมือนมีข้างในเห็นเรียกว่าในท่ามกลางวางอกเราเนี่ยมันมีเห็นจริงไหมอันนั้นน่ะฝึกเห็นอันนี้ชัดๆถ้าหลับตาแล้วลองลืมตาบ้างสิมันจะมีเห็นท่ามกลางวางอกชัดขึ้นจริงไหมเห็นข้างในเห็นถึงแม้กระทั่งพองยุบเห็นลมหายใจถ้ามันเห็นหลายอย่างพร้อมกันเราเรียกว่าเห็นความไหวไปทั่วหน้าไม่ต้องบอกว่าหลวงพ่อมันมีสองอารมณ์เราก็เปลี่ยนไปสิเห็นความไหวไปคืบทั่วล่างมันก็เป็นอารมณ์เดียวเข้าใจไหมเห็นทั้งของยุบเห็นทั้งลมหายใจก็เห็นทั้งเห็นเป็นความไหวไปทั่วล่างเพราะว่ามันรู้สึกตัวตื่นจนเห็นจากข้างในอ่ะเห็นจากข้างในมันจะเห็นไปทั่วล่างจริงนะก็รู้ว่าเห็นแบบรู้ตัวทั่วพร้อมโอเคไหมตอนนี้มาโมถามว่าจะดูอะไรแหมมันเลยดูแล้ว มันเลยดูแล้วถ้าดูมันจะดูอาการอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้พอมันมีหลายอาการเรามันเกิดขึ้นเพราะมันมีเห็นไงเพราะมันมีเห็นปั๊บโอ้หลวงพ่อไม่รู้จะกำหนดดูแล้วมันเห็นหลายอย่างแล้วเกิดเอาหลายอย่างก็ใช้คำว่าเห็นความไหวไปทั่วร่างได้ไหมตอนนี้โยมจะเจาะเข้าไปข้างในเลยเห็นไหมมันอยู่ตรงที่บัญญัติโยมอะโยมเฉยๆก็ว่าดูลมหายใจตอนนี้มันมีพองยุบด้วยแล้วจะใช้คำว่าอะไรอะเอ้าก็ใช้คำว่าเห็นความไหวไปทั่วล่างมองความไหวไปทั่วล่างได้ไหมโยมก็จะมีสติที่แข็งแรงขึ้นเพราะโยมเห็นรายละเอียดตอนแรกบัญญัติเรียกลมหายใจเข้าออกบัญญัติเรียกพองยุบตอนนี้มันวางบัญญัติละเห็นความไหวไม่มีอะไรมันเป็นปรมัตถ์ล่ะจริงไหมโยมมักจะสงสัยทุกที่บัญญัติหลวงพ่อดูอะไรดีพองยุบก็เห็นลมหายใจก็เห็นก็ใช้เป็นปรมัตถ์เห็นความไหวไปทั่วล่ะตอนนี้มองความไหวไปทั่วล่ะจากข้างในแหละไอ้จากข้างในเนี่ยมันดีตรงที่มันเห็นพร้อมกันทั้งหมดแต่ทำยังไงให้มันเป็นหนึ่งเปลี่ยนบัญญัติต่างๆลมหายใจเข้าหายออกพองยุบเห็นความไหวเป็นทั่วล่างหรือทางสายวิปัสสนาเขาใช้คำว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันทั้งพองยุบทั้งลมหายใจทั้งอาการต่างๆเขาเลยใช้คำกลางๆรู้หนอ
รู้หนอโอเคไหมรู้หนอเห็นหนอโยมจะแช่นี่ก็ได้มันจะได้วางบัญญัติที่รู้หนอเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอแล้วหนอนี่ให้มันมัดใจรวมข้างในเลยนะอย่าให้ใจไหลออกไปอยู่กับบัญญัติว่าอันนี้พองยุบเดี๋ยวพองยุบทีไปลมหายใจทีลมหายใจทีไปกล้ามเนื้อทีแหมก็หนอรวมใจเอาไว้แล้วมันจะเห็นความไหวไปทั่วร่างก็ถ้าเห็นยังไม่เป็นก็เอาเป็นรู้หนอรู้หนอเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอรู้หนอรู้หนอเห็นหนอพอมันเริ่มเข้าใจก็วางคำบริกรรมโอเคไหมแล้วเราก็เห็นแบบส่องเลยส่องความไหวโอ้นี่คือร่างกายที่แสดงถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันแสดงให้เห็นว่ามันบีบคั้นมันตั้งอยู่นานไม่ได้เห็นไหมพอโยมวางเป็นความเป็นกลางรู้หนอ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 โยมก็จะเห็นปริมาตรโอเคไหมเข้าใจยังนะตอนแรกบอกว่าดูพองยุบตอนแรกบอกดูลมหายใจตอนที่พอมันละเอียดมากมันต่อเป็นผืนเดียวกันไงโยมก็ต้องบอกว่าเห็นความไหวไปทุล่าหรือรู้ตามความเป็นจริงหรือรู้หน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 ออย่าไปตั้งคิดว่าต้องเรียกชื่ออะไรโยมชอบหาชื่อโอเคไหมโดยเฉพาะหาชื่อว่านิชานที่หนึ่งนิชานที่สองผมเลยเข้าไม่ได้เลยหาที่ชื่อรู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอรู้หนอเห็นหนอแล้วก็ฟังเข้าไปในรู้หนอเห็นหนอได้ไหมฟังเข้าไปในรู้หนอเห็นหนอฟังเข้าไปฟังเข้าไปฟังเข้าไปมันก็จะเมื่อไม่มีปัญญาละนะฟังเข้าไปฟังเข้าไปมันก็จะเป็นเรียกถูกไม่ถูกละมันจะเห็นแบบตอนนี้เริ่มเห็นแบบเห็นแบบหมดเปลือกเลยโอเคนะพอฟังเข้าไปมันเห็นหมดเปลือกหรือถ้าจะเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า explore นะคนไหนไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษก็ explore ไปดีมันไม่ต้องมีบัญญัติหรอก explore หลวงพ่อบอก explore ก็ explore ไปเลยโอเคไหมคืออาการอะเราจะเข้าใจเองโอเคนะ explore แปลว่าการส่องนะการส่องมันเหมือนกระจกเงาใสเพราะนั้นในทางมหานิพุทธศาสนานิกายเซนเขาเรียกว่าเห็นแบบกระจกเงาใสโอเคไหมตอนนี้โยมก็เห็นหนอรู้หนอรู้หนอเห็นหนอก็ได้เราบางทีก็ฟังเข้าไปข้างในนิ่งๆนะเขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เข้าไปข้างในโอเคนะตื่นไหมหายง่วงยังหายง่วงเลย จริงไหมรู้หนอเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอแล้วก็ฟังไปถึงก้นบึ้งในใจเลยโอ้โหง่วงไอ้พวกเสนามานทั้งหลายเนี่ยทั้งความง่วงเหานอนความสงสัยความวิตกกังวลเราจี้เข้าไปในใจด้วยการฟังนี่ไม่มีตัวตนถ้าดูเข้าไปในใจมีตัวตนเราใช้ฟังมานเสนามานหายหมดเลยเวลาไปสอนที่มาเลเซียก็ใช้คำว่ามาละเขารู้จักไม่ใช่มาละ มาละซิ่งเดี๋ยวซิ่งมาละโอ้เข้าใจเลยโอ้จริงๆมาละทั้งนั้นเลยง่วงก็อยากจะง่วงแต่ง่วงไม่ได้เพราะเราเห็นเข้าไปถึงมาละโอเคไหมเห็นหนอรู้หนอรู้หนอเห็นหนอทีเลยแต่ถ้ามันเป็นความเข้าใจแล้วก็วางคำบริกรรมได้มันจะเห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจนี่ไม่มีบริกรรมละโอเคไหมมันมีแต่เห็นด้วยความเข้าใจเป็นไงเห็นด้วยความเข้าใจตื่นไหมตื่นข้างในคลายหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นวันนี้โยมได้อุบายหลายอย่างทั้งดำริทั้งฟังนะแต่ก่อนดำริฟังเข้าไปในใจมองให้เห็นมองตนคนเนี้ยมองรูปคนคนเนี้ยขณะนั่งทำอะไรหายใจนะมองไปเห็นไปนะด้วยการดูกับมองมาที่กายมาที่ลมหายใจนะแล้วเราก็ดำริไอ้มองก็เห็นมันจะเข้าข้างในมองเห็นเข้าข้างในจนกระทั่งข้างในตื่นโอเคไหมแล้วเราก็ฟังปั๊บมันเปิดอ้าจ้าเลยความสว่างของใจเขาเรียกว่า the light of wisdom ตื่นขึ้นมาเลยฟัง
ฟังบางทีมันก้าวข้ามไปอีกฟากหนึ่งเลยนะสำหรับคนที่พื้นฐานมีบุญมีกุศลมีบารมีเยอะพอออกฟังปั๊บมันไปอยู่กับพุทธะเลยไปอยู่กับพุทธะเลยโอ้พอฟังแล้วใจเป็นพุทธะเลยนะบางคนอ่ะนะเพราะนั้นเราหัดฟังใจตัวเองบ่อยๆนะฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปเป็นการเห็นข้างในเราสามารถฟังใจตัวเองเห็นข้างในพร้อมกับเห็นข้างนอกเห็นงานเห็นการเห็นเพื่อนเห็นสิ่งต่างๆแต่เราฟังไปเห็นไปข้างในมันก็จะคลายออกหมดคลายเมฆหมอกต่างๆมันเหมือนกับเปิดออกนะความมืดมิดนะเริ่มคลายสลัดขึ้นหมดเลยนะแล้วโยมก็ทวนเข้าทวนออกเนี่ยฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปหรือไม่ก็มองเข้าข้างในพอเห็นแล้วก็มองเข้าไปในเห็นอีกโอเคไหมมองเข้าไปในเห็นถ้ามองแล้วไม่มองแล้วมันไม่ชัดก็เห็นหนอรู้หนอรู้หนอเห็นหนอถ้ามันไม่รู้จะทำอะไรก็รู้หนอรู้หนอรู้หนอหรือถ้ามันไม่รู้จะทำไงก็ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวตอนนี้ลองฟังอย่างเดียวสิฟังอย่างเดียวเลยมันจะเหมือนกับฟังแล้วข้างในมัน quiet and still quiet and still มันจะสงบสงัดวิเวกโอเคไหมเพราะนั้นการฟังจิตฟังใจเนี่ยโยมจะเข้าไปถึงวิเวก3กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเพราะนั้นการเจริญวิเวก3เนี่ยนะในตำรามีวิเวก3อ่ะกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกยิ่งใสหลวงพ่อชายังตั้งชื่อเป็นวัดจิตตวิเวกที่ลอนดอนที่อังกฤษกิตตวิเวกเป็นวัดแห่งแรกในอังกฤษเพราะว่าหลวงพ่อชานะท่านก็เห็นอย่างเนี้ยมันวิเวกนะเพราะนั้นเวลาท่านสื่อกับฝรั่งเนี่ยนะไม่ได้สื่อเป็นคำพูดสื่อเป็นความสงัดวิเวกฝรั่งเขาเข้าใจจนฝรั่งเขาไปเรียกเองนะว่าจิตตวิเวกนะเข้าใจหมดเลยจิตตวิเวกว่าจิตตวิเวกมันวิเวกจริงๆเลยนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราอยู่ตรงที่จิตตวิเวกเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เรานับถือก็อยู่ตรงนั้นนะพุทธะก็อยู่ตรงนั้นยิ่งวิเวกลึกๆ ก็จะไปถึงพุทธะเลยเนี่ยแล้วพอวิเวกเข้าไปโยมก็ใช้เนี่ยอุบายหลายอย่างมานี่ให้ฟังไปเห็นไฟฟังไปเห็นไปเห็นหนอรู้หนอรู้หนอเห็นหนอได้ไหมคืออย่าให้มันจำเจโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้เราลุยเราไม่ได้ตั้งรับเราลุยแล้วรู้หนอเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอหรือไม่ก็รู้หนอ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 หรือไม่ก็ยินหนอ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 ไม่ต้องแค่คำว่าได้ยินหนอ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 ยินก็ไปเลยยินโอเคไหมใช้คือให้มันเป็นปรมัตถ์โอเคนะยินหนอ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 รู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอไม่ต้องไปใช้บัญญัติว่ารู้อะไรเห็นอะไรแต่มันเข้าใจรู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอยิ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 นหนอเพราะนั้นสายวิปัสสนาเนี่ยนะจึงใช้คำบริกรรมที่เป็นกลางๆนะตอนแรกใช้พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพอต่อไปมันคิดไม่ทันว่าจะใช้บัญญัติอะไรทีก็รู้หนออย่างเดียวเลยรู้หนอรู้หนอรู้หนอแต่หนอเนี่ยนะโยมต้องมัดใจตัวเองไม่ให้มันดิ้นออกข้างนอกใจเรามันอยู่ข้างในไปเดียวมันก็ชอบออกเงี้ยเราต้องหนอรวมใจมัดใจเข้าไปแล้วจนกระทั่งมันเห็นจากตรงที่หนอรู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นนะตอนแรกรู้หนอรู้หนอรู้หนอนะอุ้ยตอนนี้มันมีเห็นนะก็เราก็รู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอเห็นไหมพอเห็นแล้วตอนนี้หลวงพ่อให้อุบายที่หลวงพ่อได้ประสบการณ์เองก็คือยินหนอยินหนอหรือไม่บริกรรมก็ใช้คำว่าฟังใจเข้าสู่ภายในฟังได้ลึกแค่ไหนฟังเข้าไปทางเปิดเลยใช่ไหมบารมีเก่าของโยมต่อติดตอนแรกต่อไม่ติดเพราะว่ากิเลสมันขั้นกลางไว้
ต่อติดเลยรู้สึกได้ถึงว่าบารมีเก่าของโยมมันเกื้อหนุนขึ้นมาเลยพอใจเปิดดีไหมฟังเข้าไปลองลืมตาบ้างสิตาคือเห็นข้างนอกแต่ฟังมันมีเห็นข้างในมันมีเห็นนอกเห็นในไหมฟังเข้าไปรู้เข้าไปถ้ายังมีอาการปรุงแต่งนึกคิดเราก็ใช้บัญญัติบริกรรมรู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอรู้หนอรู้หนอรู้หนอแต่พอมันไม่มีความนึกคิดแล้วเราพูดอย่างเดียวฟังใจตัวเองไม่ต้องบริกรรมละเพราะจิตเราไม่ปรุงแต่งละได้ไหมเราก็ฟังใจตัวเองไปเรื่อยฟังไปฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปฟังนี่เหมือนกับว่าเราลุยนะโยมนะตาต่อตาฟันต่อฟันเลยตรงที่ฟังนี่มันมีตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆนะมันบอกท้าทายเลยมารเสนามารนะตาต่อตาฟันต่อฟันไปที่มารเสนามารข้างในมีอะไรอีกไหมที่เจ้ายังแอบแฝงอยู่ข้างในฟังเข้าไปจนกระทั่งมารเสนามารในคืนตรัสรู้อ่ะพุทธเจ้าเรียกว่าแน่วแน่เลยตอนนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าแน่วแน่แน่วแน่เข้าไปแน่วเข้าไปเลยนะฟังใจตัวเองนะฟังเข้าไปฟังเข้าไปฟังไปเห็นไปฟังไปเห็นไปเห็นไปฟังไปจนมันอ้อเข้าใจโอ้เข้าใจนะมันความรู้สึกลึกๆมันเข้าใจนี่เองมารเสนามารอยู่ตรงนี้เกาะกินใจมาเนิ่นนานฟังเข้าไปฟังใจเห็นใจฟังเข้าไปแล้วมันเห็นพอเห็นปั๊บเราก็ฟังเข้าไปอีกฟังเข้าไปอีกนะจนกระทั่งความรู้สึกภายในมันร้องเอ่ยอุทานออกมาเลยถ้าพุทธเจ้าก็อุทานจากความรู้สึกข้างในเหมือนสะท้อนใจที่มันสะท้อนออกมาบัดนี้พรหมจรรย์ของเราจบแล้วกิจอื่นที่ต้องทำอีกไม่มีอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าแต่เราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนจะท้อนมาจากใจว่าโอ้ใช่แล้วนี่เองที่เราหาหนทางที่จะกลับไปสู่ความบริสุทธิ์แต่เราหาไม่เจอใช่แล้วใจมันจะอุทานจะเรียกอุทานก็ได้สะท้อนก็ได้โอเคไหมถ้าทางสายพุทธศาสนานิกายเซนเขาเรียกว่าสะท้อนเหมือนกระจกเงาข้างในมันสะท้อนเป็นความเข้าใจเห็นไหมเป็นความเข้าใจไหมนะมันเป็นความเข้าใจแล้วก็ฟังไปมันก็ทำให้กระจกเงาเนี่ยนะโยมเห็นไหมเซนเนี่ยเขามีสองนิกายนิกายหนึ่งก็คือค่อยๆขจัดขัดเกลากิเลสอีกนิกายหนึ่งก็แบบฉับพลันเลยอันนี้มันจะเข้าสู่สับฉับพลันเลยนะพอมันสะท้อนปั๊บมันก้าวข้ามเลยกระจกเงาก็ไม่มีมันมีแต่ความบริสุทธิ์เลยก้าวข้ามไปเลยนะเพราะนั้นอันนี้เป็นวิถีหลุดพ้นของแต่ละนิกายนะซึ่งเราก็ดูว่าเหมาะจริตยังไงบางคนบอกก้าวข้ามเลยก็ไม่เจอไม่รู้หลวงพ่อก้าวข้ามตรงไหนพอบอกก้าวข้ามไม่เข้าใจอย่างนั้นก็เอาค่อยๆขัดเกลาไปแล้วกันโอเคนะค่อยๆขัดเกลาค่อยขัดเบาก็รู้หนอเห็นหนอ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 นะพอจะเอาแบบฉับพลันก็ฟังลูกเดียวไม่ต้องมีบริกรรมแหวกว่ายเลยมันวิธีการบรรลุของเซนเนี่ยเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจทำไมมันมีสองเซนเหนือเซนใต้เซนเหนือนี่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะเซนใต้นี่ฉับพลันเลยตอนนี้เราได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งเซนเหนือเซนใต้นะปฏิบัติธรรมแล้วมันสนุกแล้วมันทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของพุทธศาสนาทำไมมันแยกหลายนิกายโอ้โหพวกคนเรามันมีหลายเหล่านะมีหลายเหล่าเอาละวันนี้ก็พอสมควรเวลาแม้เราจะเคลื่อนไหวขยับลืมตาเราฟังจิตฟังใจได้ไหมฟังบ่อยๆบางทีมันก้าวข้ามไปเลยบางทีมันก็เหมือนมีเสียงสะท้อนเหมือนกระจกเงาใสบางทีมันก็บอกมันก้าวข้ามไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นอีกฟากนึงเลย
กระจกเงาใสก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิถีหลุดพ้นนะเรามาเรียนวิถีหลุดพ้นกันเราจะได้รู้จักสภาวะธรรมทุกวันนี้ส่วนมากเราจะเรียนวิธีกันแต่วันนี้ที่หลวงพ่อสอนวิถีโอเคไหมวิถีเนี่ยซึ่งมันเรียนแล้วเรียกว่าเป็นการส่งมอบผ่านไม่ใช่ผ่านทางตำราเนี่ยพอมันไปถึงข้างในเนี่ยนะมันจะผ่านจิตวิญญาณส่งมอบกันนะเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่เจริญที่มั่นคงอยู่ได้เพราะมีปีก2ปีกปีกหนึ่งคือเถรวาทอีกปีกหนึ่งคือมหายานโอเคนะนะเพราะนั้นเราถาถมไปเนี่ยนะเราอย่าไปยึดถือว่าเราเถรวาทดีกว่ามหายานถ้าเป็นฝ่ายมหายานนะเขาก็บอกเถรวาทได้เห็นแก่ตัว นะไม่เถรวาทเรามุ่งหลุดพ้นก่อนนะแล้วค่อยช่วยเหลือคนอื่นอันนั้นเขาต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนแบกทุกคนอื่นก่อนก็ถือว่าเป็นปีกสองปีกซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่ามันแล้วแต่อุปนิสัยนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้รู้จักเรียกว่าโพธิจิตจิตพุทธะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the Buddha nature ข้างในมันสะท้อนมาจาก Buddha nature โพธิจิตข้างในนะสุดท้ายพุทธเจ้าก็เป็นแค่สภาวะธรรมไม่มีตัวไม่มีตนโอเคไหมเป็นแค่สภาวะธรรมตื่นรู้เบิกบานเป็นความเข้าใจเป็นญาณปัญญาวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคและผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญโอ้วันนี้สอนที่นี่ละเอียดเลยนะลึกเลยสาธุสาธุ